ครั้งกันนรันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักต้องทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่ปรางกันนรันเปิดใจครั้งแรกเผยความรู้สึกหลังอดีตคนรักต้องทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่พลอยเชอร์มานก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดตวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์สัมภาษณ์ปรางกันนรันในงานอีเวนต์สอบถามถึงความรู้สึกหลังอดีตคนรักเก่าอย่างต้องทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่ชื่อดังอย่างพลอยเชอร์มานก่อนเจ้าตัวหลุดปากพูดเรื่องหนุ่มใหม่ที่เข้ามาจีบพร้อมตอบชัดประเด็นแชร์เพลงเศร้าโดยปรางกันนรันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักต้องทูพีเปิดตัวคบพลอยเชอร์มานสาวปรางบอกว่ายินดีรักครั้งใหม่ต้องพลอยและยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองมูฟออนแล้ว 100% โดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าประเด็นที่ตัวเองแชร์เพลงเศร้าหรือร้องเพลงเศร้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตคนรักพร้อมตอบคำถามปมมีหนุ่มมาจีบหรือไม่เจ้าตัวออกอาการเขินหนักก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดทแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่พร้อมและต้องการโฟกัสงานก่อน